ไม่ใช่น้อยก็กลับมาอีกรอบนึงเนาะค่ะในคลิปของเทศกาลไข่ไม่ใช่น้อยพากินเทศกาลไข่เนาะค่ะซิมอาหารเทศกาลไข่กู๊ดโฟดอิสวิเลนเนาะค่ะก็เป็นจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องก็ไข่เนี่ยก็สิต้มแบบประมาณว่ายามบักตูมยังไม่ใช่น้อยสิกวดอันหน้าซอสให้เบิ่งก่อนเนาะค่ะนี่ค่ะไข่ก็สิต้มประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็พาเครื่องก็แล้วแต่ภูมิมาเนาะค่ะแต่ว่าบ้านนี้หน่อยสิต้มประมาณไข่อย่างตูมเนาะค่ะแล้วก็โอ๊ยโต๊ะพี่น้องขอโทษบัดนี้ก็เอาอันนี้เนาะค่ะนี่คืออันซอสครีมคาเวียร์สำเร็จรูปเนาะค่ะมีหน่อยก็สิเอามาบีบใส่เด้แม่ใหญ่หน่อยสิเปิดให้เบิ่งเนาะค่ะว่าเป็นยังไงเนาะค่ะก็สิเอามาบีบใส่ประมาณจังซี่เนาะค่ะค่ะฮะสิบีบใส่จังซี่ถามว่ารสชาติเป็นยังไงแซ่บเป็นนัวๆเข้มๆมันๆเนาะค่ะข้าวเวียไข่ป่าข้าวเวียซอสนี่มันสิมีหลายอย่างแต่อันนี้อันนึงที่แม่ยายหน่อยให้เบิ่งก็เป็นสีดำๆเป็นเม็ดๆบางคนก็กินแบบเป็นเม็ดๆแต่ว่าแม่ยายหน่อยบ่มักแบบนั้นบ่มักยำที่มันถือแบบนั้นเนาะค่ะเวลาเอาเข้าปากมีความซื้อมาจากไหนก็แล้วแต่คนสิกินเนาะค่ะแต่ว่าแม่ยายหน่อยมักแบบนี้เนาะค่ะนี่เลยค่ะแต่สิซี่ให้เบิ่งว่าเทศกาลไข่ของซิวิเดนแม่ยายหน่อยกินให้เบิ่งเนาะค่ะเกี่ยวใครที่น้องพี่น้องมันก็เบายากเนาะเอาเบียร์ตามตูดค่ะก็แซ่บด้วยค่ะพี่น้องกับพ่อกินได้ถามว่าไม่ใช่หน่อยยุนี่8ปีปีนี้ปีที่8เนาะค่ะ8ปีแล้วกันกินอาหารมันนี่ได้บ่ท่อใดหรอกค่ะแต่ว่าถามว่ามีหน่อยเฮ็ดงานหยังมีหน่อยก็เฮ็ดงานเป็นคนเฮ็ดกับข้าวในหาอาหารนี่แหละค่ะแต่ว่าเมียหน่อยเฮ็ดงานในร้านอาหารฝรั่งมากกว่าร้านอาหารไทยเนาะค่ะแม่ยายหน่อยมาเฮ็ดงานกับระบบของฝรั่งรู้สึกว่าสบายใจดีเนาะค่ะแต่ว่าแม่ยายหน่อยบ่ได้เรียนเรื่องกุ๊กเรื่องหยังมาดอกค่ะแม่ยายหน่อยก็อาศัยความบ้าๆบอๆครูพักประจําแล้วก็มีเจ้านายเพิ่นใจดีเนาะค่ะในร้านแรกของแม่ยายหน่อยนะเพิ่นใจดีแม่ยายหน่อยก็เลยได้มีโอกาสคือเพิ่นสอนให้หมดวิทยายุทธทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สอนให้เมิดเนาะแม่ยายหน่อยก็เลยได้วิชาทักความโหในการเฮ็ดกับเขาฝรั่งก็เลยได้มีอาชีพกันเฮ็ดกับเขาฝรั่งมีงานมีการเฮ็ดได้ทุกมื้อนี้ก็บ่ได้เรียนมาจากโรงเรียนบ่ได้มีความโหยังเลยได้ความโหมาจากนายเจ้าของร้านพิซซ่าเนาะค่ะทางบ้านแม่ยายหน่อยนี่ล่ะย่างลงอันอพาร์ทเมนต์แม่ยายหน่อยลงไปก็เป็นร้านอาหารเนาะค่ะเพิ่นก็ให้ความโหแล้วก็ประสิทธิ์ประสาวิชามาเฮ็ดพิซซ่าเฮ็ดแป้งเฮ็ดอีหยังอาหารตามสั่งหรือว่าอีหยังทุกอย่างของอาหารฝรั่งเนาะค่ะแล้วก็เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านของประเทศสวีเดนแม่ยายหน่อยก็เฮ็ดได้ก็เลยได้มีอาชีพเฮ็ดงานต่อมาเนาะค่ะก็ออกจากห้างเพิ่นก็ไปเฮ็ดอีกหลายๆห้างเนาะค่ะก็ตอนนี้ก็ที่ประเทศก็คือว่าป่วยค่ะก็เลยขอหยุดพักเพื่อจะรักษาตัวก่อนเนาะค่ะก็นี่แหละค่ะก็มาเฝ้าสู้กันฟังชีวิตบ้านๆคนบ้านๆครอบครัวบ้านๆเนาะค่ะนี่แหละคนบ้านนอกคนมีหน่อยก็มันคนที่ว่ามีเงินมีทองมาแต่ไสเนาะค่ะก็เป็นคนบ้านนอกบ้านนอกบ้านเฮานี่แหละพี่น้องก็เลยมีโอกาสมาต่างประเทศเนาะค่ะก็เอาเฮาก็สินั่งอยู่เฮ็ดหยังเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดเอาเนาะค่ะก็เก็บเอาเงินทองเก็บได้ย่ําเฮาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดได้ย่ําเฮาเฮ็ดบ่ได้ย่ําเฮาป่วยก็หยุดพักผ่อนนี่แหละพี่น้องนี่แหละเทศกาลโพดเฮาก็สิบ่เว้าอีหยังหลายที่เป็นเรื่องเศร้าเนาะค่ะกับภาพพี่น้องมาเบิ่งว่าชีวิตแม่ยายหน่อยอยู่กันจังไดยังจังไดก็ยังสิล่ะค่ะเพราะว่าเทศกาลกินไข่ก็อยู่กันจังซี่ล่ะค่ะอันคลิปนี้เป็นคลิปซิมไข่ล้วนๆเนาะค่ะก็สิบ่เว้าหยังหลายก็ขอบคุณพี่น้องแล้วก็หวังว่าสิ่งที่แม่ยายหน่อยเฮ็ดลงไปหรือเฮ็ดคลิปอีหยังลงไปก็เฮ็ดจากมันสมองคือได้ก็เฮ็ดเลยแล้วแม่ยายหน่อยเป็นคนเว้าไทยบ่คล่องแล้วแม่ยายหน่อยเป็นคนที่ว่าเว้าไวคิดปุ๊บต้องเว้าเลยคันคิดปุ๊บล่ะค่อยๆเว้าเนี่ยพี่น้องลืมเด้สมองบ่มีเด้จําบ่ได้แล้วลืมหลงก็บางเทื่อเว้าไปก็ติดอ่างเด้พี่น้องกับนี่แหละธรรมชาติเอาแบบธรรมชาติเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณหลายๆอันผู้ที่มาเบิ่งใหม่ก็ขอแห้งเสียแห้งใจเนาะจ้ะขออันนําจิตนําใจจ้ะพี่น้องอันบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องอีสานบ้านเฮานํากันนี่แหละเนาะค่ะสําหรับอันคลิปซิมไข่ก็เอาไว้เท่านี้เนาะค่ะเดี๋ยวสิซิมอันอื่นให้เบิ่งเนาะค่ะสวัสดีค่ะ